สรุปการเทรดแล้วก็ช่วงการบ้านนั้นเดี๋ยวเนยขอตอบคำถามเพื่อนๆก่อนเลยนะคะโอเคนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนั้นตอนนี้นะคะช่องของเรานะคะมีปุ่มกดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะสนับสนุนช่องของเรานะคะก็สามารถคลิกที่ปุ่มรับสมัครตรงนี้ได้เลยนะคะก็แพ็กเกจนะคะมีให้เลือกหลายแพ็กเกจเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่สมัครเข้ามาเนี่ยช่องเราจะมีสิทธิพิเศษนะคะก็คือการบ้านหุ้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยมีให้1ชุดต่อสัปดาห์เลยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกปุ่มที่สมัครตรงนี้ได้เลยนะคะมาถึงช่วงตอบคำถามนะคะเดี๋ยวเนื้อจะตอบเฉพาะที่เป็นคำถามก่อนนะคะซึ่งมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ติดตามนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะคำถามของคุณวรเวทนะคะบอกว่าช่วยสอนเทคนิคการดูวอลุ่มกับแท่งเทียนให้หน่อยครับขอบคุณมากครับเทคนิคการดูวอลุ่มกับแท่งเทียนของเนี่ยนะคะง่ายๆเลยคือดูแท่งเทียนที่มันใหญ่ๆยาวๆนะคะที่ปิดเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็บวกกับมีวอลุ่มด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแท่งใหญ่แล้วก็แท่งยาวเนี่ยแต่ว่าไม่มีวอลุ่มนะคะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะโอเคต่อไปนะคะคุณแบงค์อนุวัฒน์นะคะบอกว่าอยากทราบวิธีหาหุ้นครับใช้วิธีไหนครับสั้นๆง่ายๆเลยนะคะใช้วิธีท็อปเกนเดอร์ค่ะก็มีแค่นี้นะคำถามแล้วก็มีสำหรับคนที่แนะนำหุ้นมาด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะเนิร์ดก็จะเอามาตอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้นะคะเนิร์ดเทรดยังไงนะคะแล้วก็ผลการเทรดจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยแซ่บตามากมาดูวิธีการเทรดของเนิร์ดกันก่อนเลยนะคะวิธีการเลือกหุ้นของเนิร์ดนะคะเนิร์ดก็จะเลือกหุ้นที่เขาเบรกไฮขึ้นมานะคะแต่ว่าวิธีการดูเนี่ยเราจะดูในท็อปเกนเนอร์นะคะเลือกหุ้นที่มีเปอร์เซ็นต์บวกเยอะนะแล้วก็บวกกับมีวอลลุ่มด้วยแล้วเนิร์ดก็จะเอาหุ้นนั้นน่ะไปดูกราฟถ้าหุ้นนั้นนะคะมีการเบรกไฮขึ้นไปเนิร์ดก็จะเทรดตัวนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนิร์ดเทรดตัวไหนไปบ้างนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็เทรดไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีตัวไหนบ้างนะคะมาดูวันจันทร์นะคะวันจันทร์มี3ตัวนะคะมี BEC iNet แล้วก็ Vcom นะคะผลร่วมนะคะบวกอยู่ที่442บาทนะคะวันจันทร์ไม่มีการห่อหุ้นนะคะส่วนวันอังคารนะคะเป็นวันที่30เนาะก็มีอยู่หลายตัวเลยนะคะบวกไป406บาทนะคะแล้วก็มีถือข้ามวันไปด้วยนะคะแล้วก็ไปวันที่1เลยนะคะวันที่1เนี่ยก็มีการซื้อเพิ่มนะคะมีขายระหว่างวันด้วยนะขายไปหลายตัวเลยนะคะพอร์ตก็บวกอยู่ที่711บาทนะคะแล้วก็มีตัวที่ถือห่อข้ามไปพรุ่งนี้ด้วยนะคะวันที่2นะคะวันที่2ก็คือวันพฤหัสมีอยู่หลายตัวเหมือนกันเลยนะคะเทรดทั้งวันเนี่ยบวกอยู่708บาทนะคะวันสุดท้ายนะคะเป็นวันศุกร์เนิร์ดก็ยังมีตัวห่อไปอยู่นะห่อเพื่อที่จะไปดูกันว่าวันอังคารนะคะผลจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก็มีหุ้นที่ปิดไปด้วยนะคะสำหรับวันศุกร์เนี่ยพอร์ตก็ยังเป็นลบอยู่นะคะลบอยู่300กว่าบาทรวมๆแล้วนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะผลรวมเราก็
กำไรนะคะอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทนั่นเองภารกิจที่เราต้องทำนะคะก็คือเดือนละ 5,000 ใช่ไหมก็ตกประมาณอาทิตย์ละ 1,250 นะคะซึ่งเนิร์ดก็ได้ทำทะลุเป้าหมายไปนะคะสำหรับตัวที่ห่อไว้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูผลกันในวันอังคารนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนตัวที่เหลือมาในพอร์ตนะคะตัวที่ร้อยกว่าหุ้นเนี่ยก็คือเนิร์ดจะถือแบรนด์เทนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างหุ้นนะคะที่เนิร์ดเทรดไปนะคะเดี๋ยวจะเอากราฟให้ดูนะคะเรามาดูตัวอย่างหุ้นที่เนิร์ดได้ทำการเทรดไปนะคะตัวแรกนั่นก็คือซุปเปอร์นะคะซุปเปอร์ตัวนี้นะคะมีการเบรกไฮขึ้นไปนะคะที่ 0.98 นะเนิร์ดซื้อไม่ทันนะคะตอนนั้นไม่เห็นนะมาเห็นตอนระแถวที่ราคา1บาทนะคะแต่ว่าเนิร์ดก็ได้ซื้อไปที่ราคา1บาทนะตอนนี้ก็ยังถือรันเทนต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นตัว BWG นะคะตัวนี้นะตั้งแต่วันศุกร์มันมีการเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วก็ราคามันยืนอยู่แถวๆ 0.63 0.64 นะซึ่งเนิร์ดก็ได้ไปดูใน Bid Offer นะมีวอลลุ่มด้วยอีกแค่2ช่องเท่านั้นเองมันก็จะลิ่งแล้วนะเนิร์ดก็เลยได้ทำการเคาะขวาไปเลยนะคะที่ 0.64 แล้วมันก็ขึ้นไปชนลิ่งจริงๆนะมานี่แล้วก็กำไรไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะมาดูตัวที่เราไม่กำไรกันบ้างนะคะนั่นก็คือตัว BBL นั่นเองในไทม์เฟรม15นาทีนะคะตัวนี้มันเจาะเบรกนะคะแต่ว่ายังไม่เบรกเนาะมันเจาะเบรกแล้วก็วันถัดมาเนี่ยเนิร์ดได้ทำการห่องแต่วันพฤหัสนะคะวันถัดมาคือวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะมันก็เปิดลงมานะคะซึ่งก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดการนะคะซึ่งเราก็คิดไปเองนั่นแหละคือมันเป็นความผิดพลาดนะคะเราควรที่จะเล่นหุ้นเบรกไฮใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นการเทรดที่แบบว่ารวดเร็วขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นวิธีใหม่นะคะสำหรับเนิร์ดตอนนี้ก็ยังมึนๆงงๆอยู่นะคะก็เลยมีตัวที่กำไรบ้างมีขาดทุนบ้างนะคะแต่ว่าผลรวมของเราก็ยังเป็นกำไรอยู่นะก็มีแค่นี้นะคะหุ้นที่เนิร์ดยกมาเป็นตัวอย่างนะคะจบลงไปแล้วนะคะกับการสรุปการเทรดเดี๋ยวเราไปช่วงถัดไปนะคะช่วงที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านั่นก็คือช่วงทำการบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีหุ้นตัวไหนที่เราน่าเล่นกันบ้างนะคะไปดูกันเลยเรามาถึงช่วงทำการบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าหุ้นการบ้านตัวแรกของเรานะจะเป็นอะไรตัวแรกนั่นก็คือนะคะตัว AT นะมีการทะลุแนวต้านที่6บาทมาแล้วนะคะเป้าหมายถัดไปของเนิร์ดนะเนิร์ดมองไว้แถวๆ 6.75 นะคะเดี๋ยวเราต้องไปวางแผนการเทรดกันอีกทีนะแล้วมารอลุ้นกันว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะคะตัวที่2นะคะนั่นก็คือ RBF นะคะ RBFหุ้นตัวนี้นะคะไม่มีแนวต้านแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้ทำ all time high นะคะเดี๋ยวเราต้องรอจังหวะซื้ออีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการไล่ราคานะคะอ่ะหุ้นทำการบ้านของเรานะคะก็มีแค่2ตัวนะคะแต่ว่านะถ้าใครอยากได้หุ้นที่มันเยอะกว่านี้นะคะก็กดสมัครนะคะก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อที่เราจะไปทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก่อนจากกันไปนะคะเนิร์ดขอประชาสัมพันธ์อีกสักรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอีบุ๊กของช่องของเรานะคะนั่นก็คืออีบุ๊กสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่นะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถแอดไปที่ LINE แอป Money Hero นะคะรับรองว่าอีบุ๊กเล่มนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่รู้จักกราฟแท่งเทียนเลยแล้วก็สอนอ่านกราฟแบบละเอียดเลยนะคะมีทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็เฉลยด้วยมีแถมวิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นด้วยนะคะมีทั้ง3โปรแกรมเลยนะคะก็เป็นโปรแกรมนะคะที่เราใช้งานกันทั่วไปเลยนะมี eFin นะคะแล้วก็มี TradingView แล้วก็มี Financial Hero นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็แอด LINE @moneyhero เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเนิร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย